ูความคืบหน้าของคดีคุณหมอกระต่ายจักษุแพทย์ที่ถูกมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชนจนเสียชีวิตกันหน่อยค่ะเพราะว่าหลังจากงานศพที่จัดขึ้นในงานวันเกิดของคุณหมอแล้วภาพที่หลายคนเห็นก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนายที่เป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนคุณหมอเนี่ยไปบวชบางคนถามว่ามีคดีอยู่หนีไปบวชได้ด้วยหรอเรื่องนี้มันกลายเป็นกระแสสังคมที่ตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็วันนี้จะมีการศึกของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังคงครองผ้าเหลืองอยู่ดิฉันต้องเรียกท่านว่าพระนรวิทย์ทั้งพระนรวิทย์แล้วก็พระนิคมนะคะคุณผู้ชมได้เดินทางไปร่วมงานศพของคุณหมอกระต่ายบอกกับทางครอบครัวว่าอยากจะต้องการมาเคารพศพแล้วก็ร่วมไว้อาลัยเป็นคืนสุดท้ายก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนที่จะศึกในวันที่26ก็คือวันนี้สาเหตุการสึกพระนรวิทย์บอกว่าไม่เกี่ยวกันกับกระแสดราม่าแต่สภาพจิตใจตอนนี้ยังคงไม่ดีแล้วก็ยังคงเสียใจอยู่มากๆได้เข้ามาขอขมาศพได้เข้ามาขอขมาครอบครัวก็ทำให้ความรู้สึกในใจเนี่ยมันทุเลาลงได้บ้างแล้วก็ยืนยันว่ารถบิ๊กไบค์ดูคติของตัวเองคันนั้นน่ะซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีเอกสารทุกอย่างครบถ้วนค่ะเดี๋ยวสึกพรุ่งนี้ครับตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ยังไม่ดีครับพี่บอกว่าจะสึกที่เพราะอะไรครับกระแสอะไรครับถึงได้สึกครับอะไรนะที่จะสึกที่เพราะอะไรครับเขามีกระแสอะไรหรือเปล่าครับถึงสึกครับไม่ใช่ครับพี่โทษครับพี่ตอนที่ไปคุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตได้พูดอะไรโทษครับโทษพี่นักข่าวมาแล้วครับระวังแล้ววันนี้คือตั้งใจคิดอะไรบ้างระวังกลัวถ้าเอิร์ธที่บอกว่าสึกนี่คือมีประเด็นมีปัญหาอะไรไหมไม่เกี่ยวครับขออนุญาตขอถามเรื่องรถหน่อยรถนี่คือซื้อมาถูกต้องกฎหมายไหมถูกต้องไหมครับเห็นบอกว่าไม่ถูกต้องอะฮะถูกต้องตามกฎหมายครับตอนนี้เอกสารให้ร้อยเวรเรียบร้อยแล้วครับซื้อมาจากใครครับเพิร์ดซื้อมาจากใครครับซื้อมาจากร้านฮะซื้อมาจากร้านซื้อมาแล้วแต่เมื่อไหร่ซื้อมานานมั้ยครับซื้อมาที่เดือนครับ6เดือนแล้วครับแล้วทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วพระอุปชาที่บวชให้เนี่ยบวชให้ได้ยังไงพระครูสถิตบุญวัฒน์ค่ะคุณผู้ชมเจ้าอาวาสวัดด่านเนี่ยท่านบอกว่าพระอุปชาที่บวชให้กรณีนี้เนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาว่าขอให้ช่วยบวชแล้วก็ใช้คำว่าขอให้ช่วยสงเคราะห์ซึ่งตัวท่านเองกับเจ้าอาวาสวัดปริวาสท่านก็มีสัมพันธ์อันดีต่อกันท่านก็เลยบวชให้นะคะเพราะว่ากำหนดการก็คือบวชแค่3วันเองคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไปดูตามเงื่อนไขว่าเอ๊ะมันจะมีบทบัญญัติอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าเป็นถ้ามีคดีอยู่มักจะไม่ให้บวชกันต้องมีการตรวจสอบกันด้วยเหตุผลข้อนี้มันเป็นเรื่องของความเหมาะสมนะคะความเหมาะสมที่ว่าสมมุติเรื่องจริงแหละว่าถ้าเกิดมีคดีแล้วหนีมาบวชเวลาไปขึ้นศาลเวลาไปรายงานตัวไปทั้งผ้าเหลืองเนี่ยมันดูไม่เหมาะสมเรื่องนี้เองทนายความเกิดผลแก้วเกิดท่านก็มายืนยันให้นะคะคุณผู้ชมว่ามันใช่การมาบวชทั้งที่ตัวเองมีคดีอาญาติดตัวเพิ่งจะขี่มอเตอร์ไซค์ชนคนตายเนี่ยไม่มีกฎหมายข้อไหนบัญญัติเอาไว้ว่าห้ามแต่มันเป็นเรื่องของความเหมาะสมจริงๆค่ะกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามผู้ที่ต้องคดีอาญาบวชเพียงแต่ว่ามันไม่เหมาะสมเพราะว่าการบวชเป็นเรื่องของการชำระจิตใจการสร้างบุญกุศลในขณะที่บวชจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลจะต้องไปศาลแต่งชุดหรือใส่กีวรห่มนุ่งสบงห่มกีวรไปมันก็ดูไม่เหมาะเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่าผิดกฎหมายก็ไม่ผิดมีคดีของเสียเบนซ์นะครับเสียเบนซ์45ล้านบาทหรือคุณสมชายนะครับที่ขับรถชนตำรวจตายถึงแก่ความตายเสียเบนก็ไปบวชเมื่อวันที่20เมษายน2564เช่นเดียวกันก็บวชได้นะครับถ้าเราพิจารณาเห็นว่าการบวชของเสียเบนก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายไม่ได้เจตนาจะหลบหนีคดีนะครับเทียบกับ10ตำรวจตีท่านนี้ก็เข้าใจว่าเขาก็ไม่ได้หลบหนีคดีเหมือนกันดังนั้นการบวชของเขาไม่ได้ขัดต่อกฎหมายนะครับถ้าจะเปรียบเทียบให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายเสียเบนชนคนตายทั้ง2ศพก็ยังบวชได้มีการยกกรณีของเสียเบนซ์ในอดีตด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดว่าเช้านี้มีการสึกแล้วเนี่ยพระนรวิทย์ก็บอกว่าตัวเองจะนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ถือศีล8ต่อไปค่ะครับ